อย่าลืมอันยงสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ช่องฝนสีเสื้อทวินนะคะทุกคนฝนไม่ได้หายไปไหนนะฝนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแค่ว่าช่วงนี้เนี่ยงานเร่งมากๆแล้วก็งานรีบมากๆใครที่เห็นคอมมูนิเคชันที่ฝนลงไปนะคะว่าฝนแบบเอ้ยเย็บผ้านะช่วงนี้แบบกำลังขาดแคลนมากๆแล้วก็ที่ครอบครัวฝนเนี่ยเย็บผ้าปิดจมูกด้วยออเดอร์มันก็เลยเยอะมากๆเลยก็เลยไม่ได้มีเวลาทำนะคะช่วงนี้ไวรัสระบาดจริงๆนะคะก็ยังไงฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนอยู่ที่ออฟฟิศของฝนเองนะคะก็ออฟฟิศของฝนเนี่ยทำเกี่ยวกับจำหน่ายสารเคมีแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลบนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยได้ไปเห็นคลิปนึงที่เขาทำเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ในการล้างมือนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นสินค้าที่เริ่มจะควบคุมแล้วนะคะอยู่ในการควบคุมแล้วก็หายากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยส่วนประกอบต่างๆเนี่ยคือแบบแทบจะขาดตลาดแล้วนะคะรวมไปถึงตั้งแต่แอลกอฮอล์นะคะยันส่วนผสมอื่นๆและก็ขวดบรรจุภัณฑ์ด้วยคือหายากมากๆแล้วนะคะฝนเนี่ยหาแทบไม่มีเลยวันนี้นะคะฝนเลยจะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับการทำแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เองได้ง่ายๆวัตถุดิบมีแค่2 อย่างเท่านั้นนะคะฝนบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะฝนทำตามสูตรที่ฝนเห็นในFacebook นะคะเป็นFacebook ของสภาเภสัชกรรมนะคะถ้าฝนจำไม่ผิดนะเดี๋ยวฝนจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะใครที่ดูใน YouTube นะคะเดี๋ยวฝนจะใส่ลิงก์ของสภาเภสัชกรรมให้ด้วยนะคะใต้ description ข้างล่างส่วนใครที่ดูใน Facebook นะคะแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นของ For Sister Twin หรือว่าของ Earth Chemistry Lab นะคะก็เดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านบนนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแค่บิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์ของฝนใช้เป็นบิ๊กเกอร์ของไพเล็กนะคะเป็นบิ๊กเกอร์แก้วนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเห็นสารได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นวิธีการผสมได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะส่วนผสมของเรามีแค่2 อย่างเท่านั้นนะคะเป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะแล้วก็เป็นตัวกีซอรีนหรือว่ากีซอรอนนะคะ30 ml นะคะของแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยฝนใช้450 ml ตามที่คุณหมอบอกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าแบบแอลกอฮอล์ที่ทำใช้เองเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ผลอะไรอย่างงี้แล้วก็ใช้สูตรที่คุณหมอให้มานะคะมันจะต้องได้ผลแน่นอนผสมลงด้วยกันเลยผสมลงไปเลยแบบนี้กีซูรีนนะคะเขาบอกว่ามันจะให้ทำให้มือเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะถ้าอยากจะให้มือชุ่มชื่นมากกว่านี้เนี่ยก็ใส่กีซูรีนเพิ่มได้ตามอัตราส่วนที่เราต้องการนะคะแต่ว่าสูตรอันนี้เนี่ยคือผลทำตามที่หมอบอกเนาะคนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็ได้แอลกอฮอล์ที่เราอยากจะได้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแอลกอฮอล์ของฝนนะมันถึงเป็นสีขาวมันไม่เป็นสีฟ้าเหมือนของคนอื่นหรือว่าไม่เป็นเหมือนแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะคะเป็นแอลกอฮอล์ 70% ที่เป็นเนื้อแท้ของแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะคะเป็นสีขาวคือไอ้ที่มันเป็นสีๆอ่ะเห็นพี่ที่เขาขายสารเคมีนะคะเขาบอกว่าเขาไปเติมสีเพื่อให้ได้ดูออกว่ามันไม่สามารถกินได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเกรดแบบคอมเมอร์เชียลเกรดโรงงานนะคะไม่สามารถกินได้ใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ของเรากันนะคะฝนใช้เป็นขวดสเปรย์นะคะเพราะว่าเราควรรับโทรศัพท์ดีไหมเราใช้เป็นขวดสเปรย์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบชนิดน้ำเนาะมันก็จะใช้ง่ายนะคะเวลาเราฉีดเนี่ยมันจะใช้ง่ายกว่านะคะถ้าเป็นขวดปั๊มเหมือนขวดปั๊มเจลนะคะฝนคิดว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะกระเฉาะได้นะคะอันนี้เดี๋ยวฝนขอเลือกบิ๊กเกอร์ไซส์เล็กมาตวงให้มันเทได้ง่ายๆก่อนนะคะเดี๋ยวขอตวงให้มันเทได้ง่ายๆก่อนนะขวดที่ฝนใช้นะคะเป็นขวด30 ml เป็นขวดแก้วนะคะขวดพวกนี้บิ๊กเกอร์พวกนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่บริษัทของฝนได้เลยนะคือจริงๆก็บริษัทของฝนก็ขายพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์สารเคมีแบบนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาทดลองกันนะคะคือแอลกอฮอล์แบบนี้มันจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ของมันอยู่นะคะคือเราก็ฉีดไปอย่างงี้ฉีดแล้ว
แล้วก็ถูมือเราได้เลยคือนี่ก็ใช้ฆ่าเชื้อได้ในระดับนึงนะคะก็ถ้าอยากจะได้อะไรที่แบบแหล่งอ้างอิงจากหมออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูที่คุณหมอเขาพูดได้นะคะว่าทำไมถึงต้องเป็น 70% ทำไมถึงต้องเป็นกีซูรีนกับแอลกอฮอล์ 70% นะคะก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้นะมันชุ่มชื้นพอสมควรนะคือถ้าใครที่แบบไม่อยากได้ความชุ่มชื้นมากเพราะว่ามันอาจจะดูเหนียวเหนอะหนะนะคะก็สามารถลดปริมาณของกีซูรีนหรือว่ากีซูรอลเนี่ยลงมาได้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะให้มันแบบเอ้ยเหนียวๆชุ่มชื้นเพราะเป็นคนมือแห้งเพิ่มกีซูรีนเข้าไปได้นะคะแต่ว่าในปริมาณที่เหมาะสมนะและแนะนำอีกอย่างนะคะแอลกอฮอล์อันนี้มันมีกลิ่นฉุนใช่ไหมคือมันมีกลิ่นฉุนไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลหรือว่าแอลกอฮอล์แบบเป็นคอมเมอร์เชียลเกรดแบบนี้ที่ฝนทำนะคะก็คือมันจะมีกลิ่นฉุนมากๆนั่นแหละคือตอนฉีดเนี่ยอย่าดมนะคะแนะนำว่าอย่าดมนะคะฝนโดนมาแล้วอย่าดมนะคะคือพอดมเข้าไปเนี่ยกลิ่นแอลกอฮอล์ทำให้ฝนมึนมากๆเลยแต่พอเวลาเราฉีดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉีดที่ดูอีกรอบฉีดไปอย่างเงี้ยถูเสร็จนะคะถูเสร็จแล้วก็ดมแบบนี้ไม่มีกลิ่นแล้วนะคะคือไม่มีกลิ่นถ้ามันแห้งแล้วมันระเหยไปกับอากาศแล้วคือมันไม่มีกลิ่นแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับเรามากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าใช้มากเกินไปอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสารที่ใช้ภายนอกเนาะอาจจะแบบไปหยิบจับนู่นนี่นั่นถ้าแบบมันไม่ระเหยดีพอไปหยิบจับใส่เข้าปากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอันตรายเพราะว่าเกรดแบบนี้มันไม่ใช่เกรดกินได้นะคะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นความรู้ให้กันได้นะคะคลิปนี้นี่ฝนมาเป็นความรู้จริงนะส่วนไอ้ตัวใครที่อยากจะได้อุปกรณ์ในการทำเกี่ยวกับแลบหรือว่าเอาไปผสมหรือว่าเอาไปทำแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือนะคะสามารถสอบถามเบอร์โทรที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนทิ้งไว้ให้นะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝนมาทำเป็นแอลกอฮอล์นะคะเป็นขวดสเปรย์นะคะและคลิปหน้านะคะฝนจะมาทำเป็นเจลล้างมือนะคะเป็นแบบเจลเลยนะคะส่วนผสมไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแต่อาจจะมากกว่าแอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่เยอะขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าการทำเนี่ยไม่ได้ยากเลยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะใครที่ดูผ่าน YouTube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและใครที่ดูผ่าน Facebook อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะจ๊ะเอาไว้เป็นความรู้เพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้เอานำไปใช้กันนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายAnyou.